ทีมงานนี้เนี่ยเป็นทีมงานชื่อว่าว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งชีวิตนะครับซึ่งเป็นชื่อที่ทางคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาลัยขอนแก่นนะครับเขาเป็นคนตั้งนะครับเพราะว่าจรรยาบรรณแห่งชีวิตเนี่ยเรามองว่าทุกองค์กรนะครับหรือหน่วยงานหรือส่วนตัวเราเนี่ยเราก็จะมีแนวทางการที่จะปฏิบัติหรือดำรงชีวิตถูกไหมครับซึ่งทุกคนก็จะแตกต่างกันไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจรรยาบรรณแห่งชีวิตเนี่ยความหมายอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือว่าที่ทุกคนจะควรเข้าใจก็คือว่ากรอบหรือแนวทางการที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกายวาจาจิตยังไงนะครับที่อยู่ในเรื่องของทานศีลภาวนานะครับเองเนี่ยเราก็เป็นชาวพุทธใช่ไหมครับเราก็จะรู้พุทธศาสนาในด้านพิธีกรรมเยอะนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อธรรมะเนี่ยเราไม่ทราบเลยเข้าไม่ถึงนะครับทีนี้บังเอิญว่าได้มีโอกาสมาฟังพุทธวจนะซึ่งเป็นเนื้อธรรมล้วนๆเนี่ยนะครับก็ทำให้รู้สึกว่ามันทำให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับในเรื่องของกายวาจาจิตเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็เลยเห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับว่า เราชาวพุทธจริงๆเนี่ยจะต้องรู้จักเนื้อธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้านะครับหนึ่งก็คือว่าเนื้อธรรมะของพระเจ้าเราเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับคนสูงวัยนะครับซึ่งโดยปกติเราชาวพุทธเนี่ยเราจะมองว่าคนที่ต้องสูงวัยนะครับเกษียณหรือคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถึงค่อยเข้าวัดนะครับไปฟังธรรมอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพุทธวจนะเนี่ยหรือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆพระสัทธรรมแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงค้นพบและถ่ายทอดแก่พุทธศาสนิกชนมาเป็นเวลายาวนานที่เรียกว่าพุทธวจนะถือเป็นแบบแผนแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติตนที่จะช่วยให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันไปตามคันลองแห่งความสงบร่มเย็นและนำพาชีวิตให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงบอกคำนี้ก็เราย่อมกล่าวคติสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานของบุคคลผู้มีความเห็นผิดโยมกำลังเห็นคติของตัวเองสองอย่างแล้วถ้าโยมยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่นี่คือตามความเห็นของพระพุทธเจ้าซึ่งเราย้อนกลับไปว่าพระพุทธเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวคำเดียวก็ผิดไม่ได้จุดมุ่งหมายก็คือว่าสูงสุดนะครับผมคิดว่าชาวพุทธเราเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอไม่ได้ฟังคำจากพระพุทธเจ้านะครับว่าเนื้อธรรมะจากพระเจ้าที่ตัดเอาไว้จริงๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ย เกิดมีหลายสายถูกไหมครับซึ่งมันมีหลายสายเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องแบ่งกันโดยเรียกได้ว่าเดี๋ยวอาจารย์นู้นเดี๋ยวอาจารย์นี้นะครับซึ่งจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเราเนี่ยไม่ได้ให้แบ่งสายเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่ท่านตัดเอาไว้เนี่ยเมื่อประมาณ2,600 ปีเนี่ยว่ายังไงแท้ๆนะครับ